มี Meta Analysis รวมงานวิจัยหลายๆงานเรื่องการคลอดนะครับสรุปว่าการผ่าคลอดมีสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ต่างๆด้วยที่สูงขึ้นในเด็กทำไมล่ะคะโค้ชแบงค์ทำไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วนักวิจัยเขาก็อธิบายว่าการคลอดธรรมชาติเนี่ยจะทำให้เด็กได้รับแบคทีเรียจากช่องคลอดแม่ที่จะไปตั้งรกรากในตัวของเด็กตั้งตอนที่คลอดออกมาแต่ผ่าคลอดจะไม่ได้แบคทีเรียตรงนี้จากช่องคลอดหมายความว่ายังไงหมายความว่าเด็กที่คลอดธรรมชาติจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยดีกว่าและภูมิคุ้มกันนั้นก็จะอยู่กับเด็กคนๆนั้นไปจนโตถ้าเกิดเขารักษาสุขภาพดีนะครับอย่างนี้หนูผ่าคลอดมาหนูต้องติดโควิด -19 แน่เลยค่ะอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับมันอยู่ที่การดูแลร่างกายของหนูด้วยสิ่งที่หนูสามารถทำได้ก็คือกินของหมักดองอนามัยนี่แหละครับกิมจิแหนมเห็ดข้าวหมักน้ำหมักชีวภาพผักเสี้ยงดองนัตโตะเทมเปะซาวคราวซอยเกิดไม่ใช่นมเปรี้ยวโยเกิร์ตนะครับแต่ว่าเป็นนมถั่วเหลืองเปรี้ยวเป็นของหมักดองอนามัยมันจะต้องไม่มี1เนื้อสัตว์นะครับแล้วก็2ไม่มีสารเคมีอันตรายดินประสิวสารฟอกขาวแซคคารินขันทศกรไม่ได้3ไม่มีผงชูรสไม่ปรุงรสจัดจนเกินไปเค็มเกินไปไม่ได้นะครับ4ไม่ใส่ภาชนะโลหะหรือว่าพลาสติกของหมักดองอนามัยพวกนี้จะมีโปรไบโอติกโค้ชแบงค์เรียกว่าแบคทีเรียอัศวินนะครับพวกมันจะทำอะไรเอางานวิจัยมาดูกันเลยแบบเชิญทดลองในมนุษย์ด้วยนะครับตีพิมพ์ใน American Journal of Clinical Nutrition เขาเอาอาสาสมัคร52คนที่กินโปรไบโอติกแบบเม็ดสายพันธุ์นั้นเขาใช้ Lactobacillus rhamnosus เพียงแค่3สัปดาห์ที่กินเห็นว่าความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการเก็บกวาดสารพิษสิ่งปฏิกูลของแปลกปลอมที่เข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าสรรพคุณตรงนั้นยังจะอยู่จนถึงสัปดาห์ที่9เลยแล้วผลที่เขาวัดกับ NK cell จำได้ไหมครับว่า NK cell เนี่ยมันจะเก่งในการกำจัดเซลล์ศัตรูอื่นๆนะฮะ NK cell ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันโปรไบโอติกมันดีอย่างนี้แหละคือมันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับแล้วมันก็จะสามารถคงอยู่ในลำไส้ของเราได้ยังออกฤทธิ์ในอาทิตย์ที่9อยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยกินมันอยู่เรื่อยนะครับอีกหนึ่งงานนะ American Journal of Clinical Nutrition ก็ได้ผลลัพธ์คล้ายๆกันในสายพันธุ์แบคทีเรียอีกสายพันธุ์หนึ่ง Bifidobacterium lactis แล้วมันก็เกี่ยวกับไวรัสหวัดยังไงคะคือท่านผู้ชมโชคดีนะครับมันมีงานตีพิมพ์ใน European Journal of Nutrition ในปี 2011 ทดลองในมนุษย์พบว่ากลุ่มที่กินโปรไบโอติกจะเป็นหวัดน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินมีการลางานน้อยกว่ามีอาการป่วยน้อยกว่าเมื่อเป็นแล้วเอาโค้ชแบงค์ผักเส้นดองแหนมเห็ดแล้วก็ซอยเกิดที่หนูไปซื้อมากินเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียสายพันธุ์พวกนั้นไหมคะมันจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันหนูดีขึ้นได้ไหมคะโอเคครับ Cochrane Collaboration สรุปไว้ว่าแบคทีเรียในสายพันธุ์ที่แพร่หลายอยู่ที่ใช้ในของหมักดองปัจจุบันตามตลาดเนี่ยอย่างเช่นโยเกิร์ตซอยเกิร์ตอะไรพวกนี้และในอาหารเสริมโปรไบโอติกที่ซื้อขายกันได้นะครับแสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครมี acute upper respiratory infection การติดเชื้อช่วงบนของทางเดินหายใจน้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินใช่ครับมันเกิดการติดเชื้อน้อยกว่ายังมีนัยสำคัญทางสถิติแล้วไม่มีวิจัยในสายพันธุ์โควิด -19 หรอคะแหมน้องเนยโควิด -19 เนี่ยเขาก็เพิ่งจะค้นพบนะครับเมื่อปลายปี 2019 นี้เองส่วนตัวโค้ชแบงค์แล้วก็เชื่อนะว่าเราสามารถใช้อาหารที่งอกออกมาจากแผ่นดินพวกนี้กินเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเราได้เราต้องรู้จักวิธีที่ถูกต้องจริงๆโค้ชแบงค์เชื่อเรื่องธรรมชาติบำบัดเราก็จะมีภาษีดีขึ้นเยอะได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วทำไมโค้ชแบงค์ไม่พูดถึงฟ้าทลายโจรบ้างเลยล่ะคะคือส่วนตัวแล้วเชื่อว่าฟ้าทลายโจรใช้ได้นะครับช่วยได้ด้วยแต่เผอิญว่ายังไม่เห็นงานวิจัยในมนุษย์ที่ชัดเจนเท่าไหร่ถ้าเกิดใครเห็นแล้วก็ช่วยคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับส่งลิงก์มาให้อ่านกันด้วยนะอาหารต้านไวรัสโควิด -19 อย่างที่9ข้าวโอ๊ตพูดถึงโปรไบโอติกไปแล้วใช่ไหมครับก็พูดถึงพรีไบโอติกบ้างเพราะว่ามันมีสรรพคุณยอดเยี่ยมเหมือนกันในข้าวโอ๊ตเนี่ยจะมีคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งชื่อว่าเบต้ากลูแคนเป็นพรีไบโอติกนะครับมันเป็นอาหารของโปรไบโอติกแบคทีเรียอัศวินในลำไส้ของเราอีกทีหนึ่ง เจ้าพวกลองเชนโพลีแซคคาไรด์พวกนี้เวลาเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วเราย่อยไม่ได้นะครับมันก็จะผ่านกระเพาะลำไส้เราไปถึงลำไส้ใหญ่เพื่อเลี้ยงแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้นั้นในช่องนี้โค้ชแบงค์จะพูดเรื่องเบต้ากลูแคนอีกเยอะนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยคอนเฟิร์มสรรพคุณของมันว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเราได้ดีมากช่วยได้หลายโรคมากที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะถ้ายังไม่ได้กดติดตาม Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งก็อย่าลืมกดเอาไว้นะครับโค้ชแบงค์คะพรีไบโอติกพวกนั้นเราร่างกายเราย่อยไม่ได้มันก็ทำให้หนูจุดๆปะคะยังก่อนนะมันเอาไปเลี้ยงแบคทีเรียในลำไส้ของเราเดี๋ยวดูงานวิจัยเรื่องเบต้ากลูแคนก่อนนะครับมันจะมีการทดลองในมนุษย์กับเรื่องไข้หวัดด้วยนะในปี 2013 ก็มี Double Blind Placebo Randomized Control Trial RCT พบว่าในกลุ่มที่กินเบต้ากลูแคนมีการเป็นหวัดน้อยลง 25% หมายถึงน้อยครั้งลงนะครับแล้วก็เวลาเป็นหวัดแล้วเนี่ยก็จะไม่รุนแรงเหมือนกลุ่มที่ไม่กินด้วยอีกการทดลองหนึ่งที่เยอรมันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับว่าอาสาสมัครเป็นหวัดน้อยลงและอาการไม่หนักเหมือนคนที่ไม่ได้กินรายงานนั้นเขาก็ยังบอกว่าคนที่กินเนี่ยมีความรู้สึกสบายตัวมีความสุขมากขึ้นเรียกว่าวิกเกอร์นะฮะสันนิษฐานว่าเบต้ากลูแคนคาร์โบไฮเดรตชนิดนี้สามารถไปลดผลกระทบที่เกิดจากความเครียดที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำได้ดังนั้นโค้ชแบงค์แนะนำให้ท่านผู้ชมทานข้าวโอ๊ตที่มีเบต้ากลูแคนเนี่ยมากขึ้นนะครับในช่วงที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อทานวันละ1ถ้วยตวงจะกำลังดีแล้วก็จะทำให้อารมณ์ท่านผู้ชมดีด้วยภูมิคุ้มกันดีขึ้นพิสูจน์แล้วครับทางวิทยาศาสตร์เซลล์มะเร็งก็ไม่ชอบข้าวโอ๊ตนะโค้ชแบงค์ทำคลิปไว้แล้ววิธีการกินแป้ง7แป้งมะเร็งกลัวนะครับคลิกตรงนี้ได้แล้วก็จะเอาไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับอาหารต้านมะเร็งอย่างที่10ขมิ้นชันอีกแล้วเพราะว่ามันมีงานวิจัยเยอะมากในการต้านการอักเสบ anti inflammatory ใช่ไหมครับคลิป10โรคที่ควรที่จะกินขมิ้นชันนะครับอย่าลืมไปดูนะแล้วมหาวิทยาลัยเท็กซัสก็ยังออกมารายงานบอกว่านอกจาก anti inflammatory แล้วเนี่ยมันยังสามารถกระตุ้น immune system ระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ด้วย10ปี20ปีที่ผ่านมาคอนเฟิร์มกลไกการทำงานของขมิ้นชันในด้านภูมิคุ้มกันสามารถกระตุ้นการผลิตพลทหารได้มากขึ้นอย่างเช่นพวก T cell B cell macrophage neutrophil NK cell dendritic cell ไม่จำเป็นต้องกินเยอะด้วยนะครับก็สามารถกระตุ้นการทำงานของแอนติบอดีได้แล้วนักวิจัยสรุปว่าขมิ้นชันสามารถช่วยเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันต่างๆได้ถ้าอยากจะรู้ว่าขมิ้นชันกินยี่ห้ออะไรดีแบบไหนดีถามโค้ชแบงค์ใน Facebook ได้นะครับตามนี้เลยอาหารต้านไวรัสอย่างที่11กีวีสีทองนักวิจัยที่นิวซีแลนด์เขาปลูกได้เยอะนะครับกีวีสีทองอยากจะทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะสามารถลดการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนได้ไหมอันนี้ก็เข้าทางเราอีกแล้วนะครับเป็นสิ่งที่เรากำลังศึกษาเลย Yes ในปี 2012 ตีพิมพ์ใน Journal of Nutrition เขาให้อาสาสมัครอายุ65 ปีขึ้นไป32 คนกินกีวีสีทองวันละ4ลูกเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่กินกล้วยหอมธรรมดาหลังจาก1เดือนก็สลับกันนะครับกลุ่มที่กินกีวีก็มากินกล้วยกลุ่มที่กินกล้วยก็ไปกินกีวีผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความบ่อยของการติดเชื้อไม่ได้น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่เมื่อติดเชื้อหวัดแล้วอาการหวัดไม่สุดลงแล้วก็หายได้ไวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มที่กินกีวีคำนวณออกมาได้ว่ากลุ่มที่กินกล้วยจะมีอาการเจ็บคอประมาณ5วันเมื่อติดเชื้อใช่ไหมครับ5วันครึ่งแต่กลุ่มที่กินกีวีจะมีอาการเจ็บคอเพียงแค่2วันเสร็จเท่านั้นเองมีอีกงานหนึ่งเขาทำซ้ำในเด็กเมื่อกี้ผู้ใหญ่แล้วนะครับในเด็กด้วยเด็กนักเรียน66คนอายุ2ขวบถึง5ขวบพบว่ากลุ่มที่กินกีวีสีทองติดเชื้อทางเดินหายใจน้อยกว่าถึง 50% พอติดเชื้อแล้วอาการก็ดีกว่าด้วยมีแรงมากกว่าร้องไห้น้อยลงปวดหัวน้อยกว่าเจ็บคอน้อยกว่าปัจจุบันนี้กีวีก็ราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเป็นผลไม้ที่ท่านผู้ชมไม่เคยกินเนี่ยควรที่จะระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันอาจจะแพ้ได้มีรายงานว่าคนแพ้กีวีก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วโค้ชแบงค์กินได้ไม่แพ้อร่อยมากๆเอามาหั่นซอยเข้าไปในซีเรียลแล้วก็ราดนมอัลมอนด์สุดยอดมากครับทั้งสีเขียวทั้งสีทองเลย WHO ประกาศโควิด -19 เป็น pandemic แล้วโรคระบาดทั่วไปแล้วจะทำยังไงดีครับโค้ชแบงค์จะทำยังไงได้ล่ะครับ The show must go on เราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ได้แล้วก็ถึงเวลาที่จะมาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างจริงจังแล้วดูซิว่ามนุษย์เรามีบันทึกอะไรในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สตรองกว่าไอ้พวกไวรัสตัวเล็กๆพวกนั้นอาหารต้านโควิด -19 สุดท้ายแล้วอย่างที่12 เกลือไม่ได้ให้กินเกลือนะครับแต่ให้ใช้กลั้วคอแล้วมันจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้หรอคะโค้ชแบงค์ถ้าไม่มีงานวิจัยมารับรองโค้ชแบงค์คนนี้ก็ไม่เชื่อหรอกนะครับดร.แคมเปอร์ออกมาแนะนำในเว็บไซต์ของเขาบอกว่าการใช้น้ำเกลือกลั้วปากจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ดีมากให้ใช้น้ำอุ่น1แก้วผสมกับเกลือนิดนึงหายใจออกก่อนนะครับอมน้ำเกลือเข้าไปแล้วเงยหน้าขึ้นอ้าปากหายใจออกผ่านน้ำเกลือออกมาแค่นี้เองพอหมดลมก็บ้วนน้ำนั้นทิ้งทำซ้ำจนน้ำเกลือหมดแก้วอาการเจ็บคอก็จะดีขึ้นเวลาที่ท่านผู้ชมเป็นไข้หวัดนะฮะเว็บไซต์ของคณะแพทย์ศิริราชก็แนะนำให้ใช้น้ำเกลือกลั้วคอด้วยเช่นกันแนะนำมาตั้งนานแล้วนะครับช่วยทำความสะอาดช่วยให้ชุ่มคอแล้วช่วยลดการระคายเคืองคอได้แต่ถ้ายังไม่เป็นล่ะคะแล้วมันจะช่วยป้องกันได้หรอก็ไม่เคยเจอเหมือนกันจนกระทั่งมาเห็นงานนี้ของคนญี่ปุ่นเขาทำไว้เชิงทดลองเลยนะครับในปี 2005 ตีพิมพ์ใน American Journal of Preventive Medicine ให้อาสาสมัคร386คนเยอะนะชาวญี่ปุ่นนั่นแหละคือเขาจะแนะนำให้เด็กๆบ้านเขาเนี่ยกลั้วคอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ไม่เคยมีการทดลองอย่างจริงจังจนกระทั่งงานนี้แล้วเขาก็พบจริงๆนะครับว่าจำนวนการติดเชื้อในกลุ่มที่กลั้วคอลดลง 36% ในประเภทโรคทางเดินหายใจช่วงบนด้วยนักวิจัยแนะนำเลยว่าการกลั้วปากเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ราคาถูกแทบจะไม่เสียเงินเลยแล้วช่วยลดการติดเชื้อทางเดินหายใจช่วงบนได้อีกมันสามารถช่วยคนทั่วโลกได้เลยถามว่าทำไมต้องเป็นน้ำเกลือคะมันดีที่สุดหรอคะอันนี้ให้ดูอีกงานหนึ่งนะครับทำในเด็กญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นงานใหญ่ขึ้นนะครับในปี 2012 เด็กญี่ปุ่น 19,595 คนพบว่าน้ำเปล่าสามารถลดอุบัติการตัวร้อนนะคะฟีเวอร์เนี่ยได้ 26% น้ำเกลือใช้กลั้วคอลดได้ 60% ชาเขียวถ้าเอามาใช้กลั้วคอจะลดได้ถึง 71% ดังนั้นเนี่ยเหมือนกับที่พูดมาในข้อ 4 นะฮะชาเขียวเนี่ยเวลาเอามากลั้วปากจะช่วยลดอาการการติดเชื้อของคุณได้มากที่สุดก็เวลาชงชาเขียวแล้วใช่ไหมก็เอามากลั้วคอซะหน่อยนะครับอย่าใช้น้ำร้อนนะแต่ระวังก็อย่าใช้เกลือไอโอดีนนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดการไอโอดีนโอเวอร์โดสไอโอดีนมากเกินแล้วทำให้ไทรอยด์เราทำงานเพี้ยนได้โค้ชแบงค์แนะนำให้ระวังการติดเชื้อโรคนี้ให้ดีที่สุดกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากกลั้วคอเลี่ยงเจอคนหมู่มากแล้วอย่าตื่นตระหนกขอเล่านิทานอีกงานหนึ่งนักวิจัยเขาบอกนักโทษว่าจะเอางูพิษไปกัดในวันที่เขาจะถูกประหารแต่ในวันจริงเขาใช้เข็มฉีดยา2 เข็มไปจิ้มที่ผิวนักโทษทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นนักโทษประหารเสียชีวิตทั้งที่ใช้เข็มฉีดยาเปล่าไปจิ้มนิทานนี้สอนให้รู้ว่าความเครียดทำให้ร่างกายของเราพังได้จริงๆนะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราตกต่ำได้จริงๆโค้ชแบงค์อยากจะให้ท่านผู้ชมเชื่อมั่นในระบบภูมิคุ้มกันของตัวเราเองวิวัฒนาการของเราและธรรมชาติของเราจะได้ไม่ต้องไปกระวนกระวายตะลีตะลาแล้วทำในสิ่งที่ควรที่จะทำนั่นคือการรักษาสุขภาพเสียตั้งแต่วันนี้โรคร้ายไม่ว่าจะติดต่อหรือไม่ติดต่อจะได้ไม่ก้ำกลายเข้ามาหาเราเข้ามาเราก็จะสตรองพอที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปอาหารข้อที่ 7 สาหร่ายวากาเมะกินเท่าไหร่ครับกินวันละ2ช้อนโต๊ะถ้าแบบแห้งนะครับเวลาใส่น้ำมันก็บานออกเยอะนะครับกินอิ่มเลี้ยงได้หลายๆคนเลยนะฮะจะมีฟูคอยเดนนะส่วนกิมจิเนี่ยก็จะมีโปรไบโอติกจะไปช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราที่ลำไส้เลยกินเท่าไหร่ครับกินวันครึ่งถ้วยตวงก็จะเห็นผลแล้วส่วนข้าวโอ๊ตเนี่ยมีอะไรครับมีเบต้ากลูแคนเป็นพรีไบโอติกโปรไปแล้วก็มีพรีนะครับช่วยเสริมสร้างงานวิจัยเยอะมากเรื่องเบต้ากลูแคนนะฮะ 10. ขมิ้นชันเป็น anti inflammatory anti bacteria anti viral อยู่แล้วของมันนะฮะแล้วก็มีงานบอกว่าจะช่วยลดอักเสบเพิ่มภูมิเพิ่ม B cell T cell macrophage neutrophil นะครับ11. กีวีสีทองต้องเป็นกีวีสีทองโค้ชแบงค์คิดว่าสีเขียวก็น่าจะได้สารพฤกษาอาจจะน้อยหน่อยอาจจะสีทองกิน1สีเขียวกิน2อะไรอย่างนี้นะครับ12เกลือเอาไว้ใช้กลั้วคอคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าช่วยล้างแบคทีเรียไวรัสได้ลดสถิติการติดเชื้อหวัดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้ดีมากถ้าเป็นชาเขียวก็โอเคแต่เกลือก็ใช้ได้แล้วครับมีคำถามอะไรโค้ชแบงค์ไม่ได้พูดอะไรกินอะไรไม่เป็นไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะเม้นจะเมาส์อะไรก็ยิงมาในคอมเมนต์เลยจะเป็นที่โค้ชแบงค์เห็นเร็วที่สุดสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีจิตใจและร่างกายที่แข็งแรงต้านโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อได้ชนะทุกสนามรบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งวันนี้โค้ชแบงค์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ